มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักร้องสาวโดนข้อหามือที่3ออฟธัญญาถามหนูโสดพี่เขาโสดคบกันผิดตรงไหนนักร้องลูกทุ่งสาวมินดามีทรัพย์สินถูกโยงเป็นมือที่3นะคะทำให้ความรักของออฟสุพนัสกับธัญญาอาสยามล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้มินดาเองยืนยันว่าไม่ใช่นะคะอยากบอกให้ชัดเจนเลยว่าไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่เคยเป็นมือที่3ใครด้วยไม่เป็นแน่นอนรู้จักทั้งคู่โดยเฉพาะกับออฟที่รู้จักกันมานานราว4ปีและเที่ยวอยู่กลุ่มเดียวกันเป็นปกติช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนที่ออฟจะมีแฟนเราก็เที่ยวกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วแต่พอมีแฟนเขาก็หายไปจากกลุ่มเพื่อนพอได้กลับมาเป็นตัวเองเขาก็กลับมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนตามปกติไม่มีอะไรเลยถ้าหนูแย่งเขาจะกล้ามายืนอยู่ตรงนี้เหรอคะหนูก็อายนะคะหนูไม่ได้แย่งแล้วก็ไม่ได้เป็นมือที่3ด้วยค่ะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับออฟมานานหลายๆคนอาจจะโยงได้หรือว่าเราจะรอเสียบก็เห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนกันนะคะว่าคบซ้อนหรือเปล่าหรือว่ารอเสียบซึ่งจะบอกว่าไม่ใช่เลยค่ะหลังจากที่ออฟเลิกกับแฟนเขาก็เที่ยวตามปกติส่วนโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะคะยอมรับว่าช่วงนี้ได้คุยกันบ่อยมากขึ้นตั้งแต่เป็นประเด็นก็คุยกันบ่อยขึ้นเขาก็ถามว่าน้องมันมาอย่างนี้หนูก็บอกว่าพี่ไม่ต้องซีเรียสถ้าหนูกับพี่ออฟจะคบกันจริงๆปัญหาติดอยู่ที่ใครคะเพราะว่าเขาเองก็เลิกกันแล้วถูกไหมหนูก็โสดพี่เขาก็โสดเขาเลิกกันแล้วเลิกกันขาดแล้วนะคะเรื่องมีคนบอกว่าจับได้ว่าแอบคบกับออฟมานานยืนยันว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทสนมกันจริงๆแต่ไม่เคยคบเพราะว่าตอนนั้นหนูก็เคยคุยกันและตัวหนูเองคิดว่าพี่เขาน่ารักดีเขาอยากที่จะสานสัมพันธ์แต่ว่าหนูก็รู้ว่าพี่เขามีแฟนอยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นคนนอกวงการแล้วพอเรารู้เราเองก็ถอยเพราะว่าเราก็เป็นคนที่มีศีลธรรมนะคะไม่ได้ไปแย่งใครอยู่แล้วกับธัญญาเองก็รู้สึกเฟลว่าที่ผ่านมาเวลามีปัญหาหรือว่าสงสัยเขาก็จะถามมินตลอดมีการพูดคุยกันตลอดแต่ว่าทำไมครั้งนี้เขาถึงไม่ถามมีข้อความจากเขามานะคะแล้วเขาก็ยกเลิกไปซึ่งมินก็ถามกลับไปว่ามีอะไรหรอคะตัวเองเขาก็เงียบไปเราก็บริสุทธิ์ใจตลอดไม่ว่าเขาจะทักมาขอดูแชททั้งหมดเราเองก็ยินดีจะให้ดูเราแคปให้ดูทั้งหมดเลยค่ะเพราะไม่มีอะไรจริงๆความจริงคืออะไรเราเองรู้แก่ใจแล้วหนูกับพี่ออฟตั้งแต่วันที่บอกว่าเราถอยที่รู้ว่าพี่เขามีแฟนตั้งแต่วันนั้นเราเองก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากtiny.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ